ฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้จะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากๆเลยว่าช่วงนี้ทำอะไรทำไมหน้าใสขึ้นทำไมหน้าดูสุขภาพดีขึ้นเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคนที่เคยเห็นหน้าเราเมื่อก่อนจะรู้ว่าเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆมากๆแบบว่าหน้าลอกเป็นขุยอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนหน้าแพ้ง่ายใช่ไหมเราก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้ครีมบำรุงอะไรเท่าไหร่จนหน้ามันแห้งอ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปบำรุงเลยอ่ะเพราะกลายเป็นหน้าลอกหน้าเป็นขุยจนวันนึงไปทำงานก็มีพี่คนนึงแบบก็เป็นทำงานด้วยกันไปถ่ายแบบแล้วเจอเขาก็แบบว่าเฮ้ยถ้าไม่ปล่อยให้หน้าแห้งขนาดนี้แล้วก็เล่าปัญหาเขาฟังว่าอ๋อคือจริงๆแล้วเราไม่อยากหน้าแห้งหรอกแต่ว่าเราไม่กล้าใช้ครีมเพราะว่าครีมสมัยนี้มันก็มีเยอะแล้วก็เลือกไม่ถูกใช่ไหมก็ไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่จนเนี่ยพี่เขาก็แนะนำตัวหนึ่งว่าเฮ้ยมาลองใช้อันนี้ไหมมันแบบเฮ้ยมันโอเคนะมันดีมากๆเลยเหมาะสำหรับคนผิวหน้าแห้งผิวหน้าแพ้ง่ายแล้วก็แบบไหนลองเอามาดูซิว่าเป็นยังไงก็พอลองใช้แล้วต้องบอกว่ามันสุดๆอ่ะมันเดอะเบสมากเลยจนแบบคนอื่นทักก็คือมันเห็นผลชัดเจนก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าก็หลายคนก็อาจจะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงเอากล่องไปดูก่อนแล้วกันนี่ดูสิขนาดกล่องยังแบบไม่ใช่ครีมแบบมันไม่ใช่ครีมแบบตะลงตลาดอะไรแบบนี้นะแบบรู้แบบเฮ้ยเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะคือว่าต้องบอกก่อนเลยว่าครีมเนี้ยผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะไม่ใช่ครีมของไทยซึ่งมันก็ต้องโอเคอยู่แล้วเนาะมาจากสวิตเซอร์แลนด์มาไกลเชียมาดูกันดีกว่าว่าหน้าตากระปุกเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาแนะนำที่เราใช้ก็จะมี2ตัวที่ชอบมากๆเลยก็มาดูตัวแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นชื่อยี่ห้อออริจินาลนะคะอันนี้เป็นไนท์ครีมไนท์ครีมถามว่าจริงๆแล้วของเขามันมีทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนะแต่ถามว่าทำไมถึงใช้ไนท์ครีมหรอเพราะว่าไนท์ครีมมันเหมาะสำหรับคนที่หน้าแห้งเพราะว่าเหมือนความเป็นไนท์ครีมมันก็คือจะบำรุงเยอะกว่ามีสารสกัดรู้สึกว่าเขาจะใส่ไนท์ครีมที่จะมีเชียร์บัตเตอร์เพราะว่าช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นแต่ว่าถ้าเป็นเดย์ครีมมันจะแบบปราศจากพวกน้ำมันอะไรแบบนี้ที่ทำให้หน้าเราชุ่มชื้นก็มาดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงเนื้อครีมสีน้ำตาลนะคะก็ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยใส่สีหรือเปล่าทำไมสีเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าเนี่ยมันมาจากธรรมชาติสุดๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมสีน้ำตาลเนี่ยมันมาจากเปลือกสนซึ่งเปลือกสนเรารู้แล้วมันต้นไม้มันก็ต้องสีน้ำตาลเนื้อครีมเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าซึมง่ายมากๆซึมดีอ่ะลองดูแล้วกันต้องดูเองถามว่ามีกลิ่นไหมมีนะแต่ว่าต้องบอกก่อนแล้วว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ได้มาจากธรรมชาติได้มาจากต้นไม้ได้มาจากเปลือกสนเพราะว่าในข้างกล่องเนี่ยลองใครซื้อไปถ้าเกิดได้อ่านดูก็จะรู้เลยว่ามันไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ไม่ได้ใส่น้ำหอมซึ่งมันเหมาะสำหรับคนผิวหน้าแพ้ง่ายสุดๆซึมละแป๊บเดียวเองก็ได้ลองใช้มาก็อันนี้กระปุกที่2นะก็โอเครู้สึกว่ามันโอเครู้สึกก็เนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันหน้าสดไม่อายก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นไนท์ครีมอีกตัวนึงก็จะเป็นเซรั่มไม่ต้องบอกว่าเดอะเบสเหมือนกันเพราะว่าซึมง่ายมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันโมเลกุลเล็กอะเซรั่มตัวเนี้ยซึ่งมันจะหมดแล้วซึ่งมันซึมเข้าผิวเราเร็วถามว่าไนท์ครีมเนี่ยซึมเข้าไวแล้วนะอันนี้ไวกว่าแบบเฮ้ยจะไวไปไหนลองดูจะหมดแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่านิดนึงเนี่ยหายไปเลยหายไปแล้วเพราะว่ามันแบบว่าซึมแบบบำรุงสุดยอดก็2ตัวนี้ที่แนะนำไปใช้ยังไงตัวเซรั่มเนี่ยจะใช้ทั้งเช้าเย็นนะก่อนแบบแต่งหน้าหรืออะไรแบบนี้แล้วเราก็ตามด้วยกันแดดอะไรก็ว่าไปแต่เราเนี่ยจะใช้บ่อยใช้จนหมดแล้วเนี่ยจะใช้ทั้งเช้าเย็นแล้วแต่เราแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าอากาศหนาวหน้าแห้งมากๆเลยแล้วก็จะใช้ตัวนี้ด้วยแต่ตัวนี้จะใช้ทุกคืนอยู่แล้วก่อนนอน
แต่ว่าเท่าไหร่ถ้าตื่นมาสุดหน้าแห้งวันนี้ไม่ไหวไม่โอเคก็จะสองตัวช่วยกันก็ถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรพิเศษหรอตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของออริจินาคิวคอมเพกมันมีส่วนผสมของออริจินาคิวคอมเพกที่กล้าพูดเลยว่าไอออริจินาคิวคอมเพกเนี่ยใส่มากกว่าครีมอื่นถึง4 เท่านี่คือแบบสุดยอดมากเลยนะแบบเห็นผลไวกว่าแน่นอนเห็นผลชัดเจนคือไม่ใช่แบบใส่ประลงประหลอดอะไรแบบนี้นะคือใส่แบบไม่ห่วงของอะแบบเอาไปเลยเอาไปบำรุงก็ลองดูนะก็คืออยากจะให้ดูอีกตัวนึงแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าคนที่บ้านใช้แบบคุณแม่อะไรเงี้ยที่เขามีปัญหาหน้ามันอะเขาจะชอบเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ไอความชุ่มชื้นอะไรเยอะพวกน้ำมันอะไรแบบเนี้ยก็นี่ก็หน้าตากล่องก็จะคล้ายๆกันนะขวดก็จะเหมือนกันแต่ว่าก็ลองอ่านดูมันจะมีเดย์ครีมกับไนท์ครีมยังไงถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ที่เราแอดไลน์ไปที่ Original Skin ไม่ได้มาขายของนะแบบไม่ได้ขายเองแต่ว่าเราลองใช้แล้วเราชอบจริงๆแบบรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็เลยอยากบอกต่อแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆจริงๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะนี่มาพูดไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยทั้งสิ้นพูดแบบมันเดอะเบสสุดๆฝากไว้ด้วยนะบ๊ายบาย